สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับนี่คือ World Today ทาง TNN 24กับคุณสุทธิดาเกตวิทย์และผมวารินสัจเดลเราเริ่มรายการกันด้วยเรื่องร้อนของวันนี้นะครับหรือว่า Hot Today เป็น Trade War เป็นสงครามการค้าระลอกล่าสุดแล้วครับระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งกำลังทำให้ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นกำลังกลุ้มครับค่ะเพราะว่าล่าสุดเองสหรัฐได้เริ่มใช้มาตรการเก็บภาษีศุลกากรนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นครั้งที่2แล้วนะคะซึ่งมีมูลค่า 16,000 ล้านดอลลาร์นะคะสหรัฐเริ่มใช้มาตรการเก็บภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าจากจีนครั้งใหม่มูลค่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของจีนหรือตรงกับเวลา 11:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งการเก็บภาษีจำนวน125จะมีผลต่อสินค้าของจีนเกือบ280รายการโดยรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ด้านเคมีอุปกรณ์การเกษตรรถจักรยานยนต์และเสาอากาศซึ่งจะทำให้มูลค่าการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนทั้งหมดทั้ง2รอบรวมเป็น 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วขณะเดียวกันคณะตัวแทนของจีนที่นำโดยนายหวังชาวเหวินรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ของจีนเดินทางไปยังสหรัฐเพื่อเปิดการเจรจาการค้ากันอีกครั้งโดยนายหวังมีกำหนดพบกับเดวิดมาลพาสเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐเป็นระยะเวลา2วันซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาขาดดุลการค้าระหว่างกันก่อนหน้านี้จีนเคยเตือนว่าจะตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีศุลกากร125ต่อสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 16,000 ล้านดอลลาร์เช่นเดียวกันซึ่งจะรวมถึงถ่านหินอุปกรณ์ทางการแพทย์รถยนต์และรถโดยสารนอกจากนี้จีนยังยืนยันในจุดยืนคัดค้านลัทธิคุ้มครองทางการค้าและไม่ยอมรับมาตรการกำจัดทางการค้าแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ยินดีที่จะเปิดเจรจาและติดต่อกันบนพื้นฐานของการถ้อยทีถ้อยอาศัยความเท่าเทียมและการยึดถือหลักคุณธรรมทั้งนี้การเก็บภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าจากจีนในรอบที่2มีขึ้นขณะที่ตัวแทนบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆของสหรัฐกำลังให้ปากคำต่อสำนักงานตัวแทนการค้าของสหรัฐโดยกลุ่มบริษัทและอุตสาหกรรมเหล่านี้ระบุว่าการเก็บภาษีครั้งใหม่ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของพวกเขาพร้อมกับเตือนว่าพวกเขาอาจไม่สามารถจ่ายภาษีได้หากไม่ขึ้นราคาสินค้าที่จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมาปกป้องอดีตทนายความส่วนตัวไมเคิลโคเฮนที่ใช้เงินหาเสียงอย่างผิดกฎหมายว่าไม่ได้เป็นการก่ออาชญากรรมรวมถึงพูดถึงเงินที่จ่ายให้กับสตรี2คนที่อ้างว่ามีเพศสัมพันธ์กับเขานั้นก็เป็นเงินส่วนตัวไม่ได้เป็นเงินที่มาจากการรณรงค์หาเสียงครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐทวิตข้อความระบุถึงกรณีที่นายไมเคิลโคเฮนอดีตทนายความส่วนตัวของเขายอมรับสารภาพผิดใน8ข้อหาต่อศาลรัฐบาลกลางเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าเขาเป็นผู้สั่งให้นายโคเฮนจัดการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าปิดปากสตรี2คนที่อ้างว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศกับเขาก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2559ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายโดยในทรัมป์บอกว่านายโคเฮนไม่ได้ก่ออาชญากรรมและยังสร้างเรื่องขึ้นเพื่อแลกกับข้อตกลงในการรับโทษที่เบากว่าในทรัมป์ยังให้สัมภาษณ์กับ Fox News ด้วยว่าเงินที่จ่ายให้กับสตรีทั้งสองคนเป็นเงินส่วนตัวของเขาไม่ใช่เงินที่ใช้ในการรณรงค์หาเสียงจึงไม่เป็นการละเมิดกฎหมายการรณรงค์หาเสียงและเขายังทราบเรื่องดังกล่าวหลังจากที่นายโคเฮนดำเนินการไปแล้วด้วยซึ่งผิดจากที่นายโคเฮนและอัยการเห็นพ้องกันว่านายโคเฮนละเมิดกฎหมายทางการเงินในการรณรงค์หาเสียงด้วยการจ่ายเงินให้กับสตรี2คนดังกล่าวก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาในทรัมป์เคยกล่าวถึงข้อกล่าวหาที่ว่าเขามีความสัมพันธ์ทางเพศกับนางสตอร์มี่เดเนียลส์อดีตนักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ่โดยปฏิเสธไม่ทราบเรื่องการจ่ายเงินจำนวน 130,000 ดอลลาร์ให้กับเธอโดยผ่านนายโคเฮนแต่อีก1เดือนต่อมาในทรัมป์กลับเปิดเผยอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับจำนวนเงินที่เขาจ่ายให้กับนายโคเฮนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในปี2559ซึ่งเงินที่ไม่เปิดเผยเพื่อใช้ปกปิดเรื่องหน้าอายเกี่ยวกับผู้สมัครทางการเมืองนั้นสามารถถือได้ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายการใช้เงินในการรณรงค์หาเสียงของสหรัฐด้านนางซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สโฆษกทำเนียบขาวระบุว่าในทรัมป์ไม่ได้กระทำความผิดและไม่มีการตั้งข้อหาต่อเขาเพราะการที่นายโคเฮนทำข้อตกลงเพื่อแลกกับการยอมรับสารภาพผิดไม่ได้มีความหมายโดยในว่าในทรัมป์ก่ออาชญากรรมใดๆ
questions. ช่วงหน้าท็อป5ของเราซึ่งเก็บเหตุการณ์สำคัญจากรอบโลกที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับน่าสนใจไม่แพ้ฮอตทูเดย์นะครับติดตามกันได้ครับผู้ชุมนุมในนิการากัวยิงจรวดซึ่งทำขึ้นเองขึ้นฟ้าระหว่างเดินขบวนเพื่อแสดงการสนับสนุนรัฐบาลหลังจากที่นิการากัวเพิ่งเกิดวิกฤตการเมืองที่เลวร้ายที่สุดจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลซึ่งมีผู้ประท้วงเสียชีวิตเป็นจำนวนมากอันดับที่3ของเราในวันนี้ครับประชาชนที่สนับสนุนขบวนการซันดินิสตาของประธานาธิบดีแดเนียลโอเทกาของนิการากัวจำนวนหลายพันคนเดินขบวนและชุมนุมสนับสนุนรัฐบาลในกรุงมานากัวเมืองหลวงของนิการากัวเมื่อวานนี้โดยผู้ชุมนุมบางคนได้ยิงจรวดขึ้นฟ้าระหว่างการเดินขบวนซึ่งเป็นจรวดที่ทำขึ้นเองด้านประธานาธิบดีโอเทกาขึ้นเวทีปราศัยต่อผู้ชุมนุมซึ่งสนับสนุนรัฐบาลของเขาโดยกล่าวหาพรรคฝ่ายค้านว่าพยายามจะทำลายประเทศชาติเพื่อแย่งชิงอำนาจไปจากเขานิการากัวเพิ่งเกิดวิกฤตทางการเมืองที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศโดยเกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลนายโอเทกาเป็นเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากประชาชนไม่พอใจนโยบายตัดลดเงินบำเหน็จบำนาญของนายโอเทกาและมีการปะทะระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจและกลุ่มคนที่สนับสนุนรัฐบาลซึ่งมีอาวุธหลายต่อหลายครั้งทำให้ผู้ประท้วงต่อต้านนายโอเทกาเสียชีวิตไปราว300คนอันดับที่2ไปดูเหตุการณ์ที่คนร้ายใช้มีดสังหารแม่และพี่สาวบนถนนบริเวณชานกรุงปารีสของฝรั่งเศสนะคะซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บไป1คนก่อนที่จะถูกตำรวจวิสามัญฆาตกรรมแต่ว่าตำรวจยังไม่ถือว่าเป็นการก่อการร้ายค่ะกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสระบุว่าคนร้ายใช้มีดสังหารแม่และพี่สาวของตัวเองบนถนนในเขตทรัปเป้ชานกรุงปารีสในวันนี้และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1คนด้วยก่อนที่คนร้ายจะถูกตำรวจวิสามัญฆาตกรรมโดยตำรวจกำลังตรวจสอบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการทะเลาะวิวาทกันภายในครอบครัวหรือไม่ด้านกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ออกมาอ้างความรับผิดชอบในการก่อเหตุครั้งนี้แต่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่าคนร้ายเกี่ยวข้องกับกลุ่มดังกล่าวขณะที่นายเจอราร์ดโคลอมรัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสระบุว่าตำรวจยังไม่ถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการก่อการร้ายเนื่องจากคนร้ายน่าจะมีปัญหาทางจิตอย่างร้ายแรงและตำรวจรู้จักคนร้ายเป็นอย่างดีฐานชอบแสดงความคิดเห็นที่รุนแรงแต่เอาแน่เอานอนไม่ได้และไม่ใช่คนที่จะตอบสนองคำสั่งของกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้แม้รายงานข่าวระบุว่าคนร้ายขู่ที่จะสังหารตำรวจและยังร้องตะโกนคำว่าอัลลอฮูอักบาร์ซึ่งเป็นภาษาอาหรับหมายถึงพระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดก็ตามอันดับที่1ครับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียถูกลูกพรรคเสรีนิยมกดดันให้จัดการเลือกตั้งผู้นำพรรคคนใหม่หลังจากเขาเพิ่งได้รับชัยชนะหวุดหวิดในการเลือกผู้นำพรรคเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับนายมัลคอมเทิร์นบูลนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียปฏิเสธการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเสรีนิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลท่ามกลางกระแสกดดันจากรัฐมนตรีอาวุโสในพรรคหลายคนแม้เทิร์นบูลชนะการลงคะแนนเลือกผู้นำพรรคคนใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ตามโดยเทิร์นบูลชนะปีเตอร์ดัตเทนรัฐมนตรีมหาดไทยอย่างหวุดหวิดอย่างไรก็ตามนายดัตเทนและรัฐมนตรีอาวุโสในพรรคเรียกร้องให้มีการจัดการลงคะแนนเสียงเลือกผู้นำพรรคกันใหม่และขณะนี้รัฐมนตรีหลายคนในพรรคเสรีนิยมเสนอตัวขอลาออกจากตำแหน่งเพื่อกดดันให้จัดการเลือกผู้นำพรรครอบ2และเทิร์นบูลกล่าวว่าหากเขาได้รับจดหมายร้องขอให้จัดการเลือกผู้นำพรรครอบใหม่โดยสมาชิกส่วนใหญ่ของพรรคจำนวน43คนเป็นผู้ลงนามเขาก็จะยอมให้มีการจัดการเลือกผู้นำพรรครอบ2ในวันศุกร์นี้และตัวเขาจะไม่ลงแข่งขันซึ่งสื่อออสเตรเลียคาดว่าการเลือกผู้นำพรรคในวันศุกร์จะเป็นการแข่งขันระหว่างนายดัตเทนกับนายสกอตต์มอริสันรัฐมนตรีคลังโดยนายเทิร์นบูลถูกกดดันให้ลาออกเนื่องจากคะแนนนิยมของเขาตกต่ำอย่างหนัก